ก้องห้วยไร่ไม่สนกระแสแบนโผล่อวยตัวเองดังจนหล่อก้องโนแคร์ไม่สนกระแสแบนค่ะหลังจากที่มีกระแสออกมาจนมีแฮชแท็กแบนก้องห้วยไร่นะคะซึ่งเขาก็ได้มีการอัปเดตแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเรียกว่าโนสนโนแคร์กับเรื่องของการโพสต์ภาพถ่ายยกขาสูงนะคะแฟนคลับเนี่ยก็อวยจนเบี้ยวเลยค่ะและล่าสุดก็มีการเดินหน้าจัดงานคอนเสิร์ตใหญ่อย่างต่อเนื่องค่ะก้องโพสต์ภาพที่มีการระบุข้อความว่าดังจนหล่อชีวิตกูอะไรก็ไม่รู้ดูดีทุกมุมแล้วก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาโพสต์ข้อความค่ะโดยบอกว่าตอนอายุเท่ากันหล่อได้ครึ่งกูคงเก๊กตายละมึงสบายใจยังชมตัวเองยังไงให้ไม่รู้สึกเขินต้องก้องห้วยไร่เท่านั้นสืบเนื่องจากประเด็นดราม่าในวลีเด็ดของก้องนะคะที่ก้องได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะโดยบอกว่าถูกปลูกฝังว่าเราควรอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนสุดท้ายเรามองไม่เห็นแสงเลยแฮชแท็กแล้วเมื่อไหร่เราจะเติบโตสักทีเรียกว่าเป็นโพสต์ที่เรียกทัวร์ลงตัวเองเต็มๆเลยนะคะจนชาวเน็ตเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะแม้กระทั่งคนดังในโลกออนไลน์นะคะอย่างดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่มีการออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เช่นกันค่ะหลังจากนั้นค่ะก้องก็ถูกขุดวีรกรรมตลาดล่างต่างๆขึ้นมาแฉอีกรัวๆเลยทีเดียวค่ะแบบว่าไม่ได้พักกันเลยนะคะทั้งพฤติกรรมของการพูดถึงประเด็นการเมืองต่างๆที่ชอบถ่ายรูปยกขาสูงด้วยเช่นกันค่ะซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะคะรวมถึงในเรื่องของการทำให้แฟนคลับเนี่ยใจเจ็บสุดๆเลยค่ะก็คือในเรื่องของการโพสต์เหยียดแฟนเพลงชาวกำแพงเพชรที่ได้มีการมาตากแดดรอดูคอนเสิร์ตของก้องเบิร์นแซกนะคะตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นก่อนที่คอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มแสดงในช่วงเวลา3ทุ่มกว่าๆค่ะซึ่งก้องก็ได้มีการบอกว่าเป็นภาพที่น่าสมเพชมากนะคะโดยมีข้อความที่ระบุว่าเห็นแฟนเพลงกำแพงเพชรมารอกันตั้งแต่4โมงเย็นยืนเข้าแถวตากแดดเพื่อเจอก้องเบิร์นแซกช่างเป็นภาพที่น่าสมเพชเหลือเกินเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตกันหรือยังไรก็เขาแจ้งแล้วว่าเล่นกัน3ทุ่มแล้วจะรีบมาตากแดดเพื่อเจอกันครับผมไปแน่นอนเพราะผมเอาเงินเข้ามาหมดแล้วถ้าไม่ไปก็ติดคุกแล้วเมื่อโพสต์ดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยเฉพาะเพจ Facebook นะคะที่ชื่อว่าข่าวเหี่ยวดำนิวส์ข่าวจริงเพื่อสังคมไทยค่ะก็ได้มีการตอบกลับก้องไปนะคะว่าอย่าสำคัญตัวเองให้มากคนกำแพงเพชรไม่ใช่แบบที่คุณพูดคุณคิดผิดผมอุตส่าห์ให้เกียรติคุณมานั่งดูแสดงว่าไม่เต็มใจมาเล่นและในเวลาต่อมาค่ะก้องก็ได้มีการลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งออกไปนะคะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ขอบคุณแฟนเพลงกำแพงเพชรที่ได้เอากล้วยไข่หวานมาให้ตนนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยคงกินไม่หมดเดี๋ยวจะส่งต่อให้น้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับจนกว่าจะพบกันครับซึ่งผลพวงจากการกระทำต่างๆของก้องเหล่านี้นะคะก็ส่งผลกระทบต่องานของก้องเช่นกันค่ะจนถึงขั้นเกิดแฮชแท็กแบนก้องห้วยไร่ขึ้นเทรนด์ X อันดับ1แล้วก็มีการแบนสินค้าทุกตัวนะคะที่ก้องเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอย่างแอปซื้อขายสินค้าออนไลน์รวมถึงกระแสแบนบัดหมานะคะอย่างสินค้าน้ำปลารัดและต่อมาในโลกออนไลน์นะคะก็ได้มีการขุดคลิปเก่าที่ก้องเนี่ยเคยมีการพูดถึงการเมืองในคอนเสิร์ตหนึ่งค่ะก่อนที่จะถึงวันโหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีค่ะโดยก้องบอกว่าถ้าการเมืองดีทุกอย่างมันก็ต้องดีหมดนะครับถ้าพี่ๆคนไหนคิดไม่เหมือนผมต้องขอโทษจริงๆครับผมไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการเมืองเลยทุกครั้งที่โพสต์โดนยกเลิกพรีเซนเตอร์ไปกี่ตัวไม่เคยโพสต์บอกใครแต่มีความสะใจในเมื่อกูเกิดจากประชาชนถ้ากูจบก็จบกับประชาชนจริงๆเป็นศิลปินยุ่งการเมืองไม่มีผลดีนะครับแต่มันต้องพูดจริงๆแม้แต่พรรคที่เลือกมาใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมแต่อยากให้มันทำงานดูก่อนถ้าไม่ดีเดี๋ยวกูไล่เองเพราะเราเป็นคนเลือกมาไม่ใช่คาราคาสั่งกันอยู่แบ่งเค้กกันอยู่แล้วพวกกูล่ะที่เสียภาษีนั่งกันตรงนี้ล่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่20ธันวาคมนะคะก้องเนี่ยก็ได้มีการโพสต์รูปท่ายกขาสูงอีกแล้วค่ะโดยมีการแคปชั่นภาพว่าหญิงพยองลำพองว่าตนเก่งว่าตนเจ๋งว่าตนสุดกูนี่แหละคืนนี้เจอกันคลองเพลงรังสิตจากนั้นค่ะก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะโดยบอกว่าชอบมากเป็นตัวของตัวเองดีค่ะชื่นชมค่ะท่าเตะตะกร้อสวยมากอ้ายเฝ้าเฮ็ดครับแนวไหนมีความสุขเท่าแล้วเฮ็ดจังไหนมันก็บ่คือหนุ่มเด้ค่ะแต่ก็มีบางคอมเมนต์นะคะที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่าวก็ได้มีการโพสต์ว่าทำดีๆให้เด็กเยาวชนเอาเยี่ยงอย่างบ้างไอ้ราวคอและคอมเมนต์รูปการ์ตูนนะคะที่มีข้อความระบุว่าปกติทุกอย่างยกเว้นสมองและในวันเดียวกันค่ะก้องก็ได้มีการโพสต์รูปภาพนะคะที่ระบุข้อความว่าดังจนหล่อชีวิตกูอะไรก็ไม่รู้ดูดีทุกมุมแล้วก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาโพสต์ข้อความว่าสบายใจยังชมตัวเองยังไงให้ไม่รู้สึกเขินอายต้องก้องห้วยไร่เท่านั้น